แต่คุณผู้ชมอีกคู่รักหนึ่งที่เคยเป็นข่าวดังพ่อไม่ปลื้มพ่อที่ว่าก็คือพ่อบรรหารนะครับก็คือคู่เถาะของรัฐมนตรีท็อปวราวุธศิลปะอาชาและดร.เก๋มาดามเก๋นะครับสุวรรณาศิลปะอาชาที่ฝ่าฟันอุปสรรคอย่างยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็พ่อเนี่ยไม่เห็นด้วยตอนนั้นเป็นข่าวดังเลยนะครับว่าพ่อไม่ปลื้มเนี่ยนะฮะทางรัฐมนตรีท็อปเองนะครับโพสต์เล่าเรื่องราวนี้เส้นทางความรักเนี่ยตลอด28ปีนะครับบน YouTubeใช้ชื่อว่า Valentine Day เส้นทางรัก28ปีที่เกือบไม่ได้แต่งงานกันพร้อมกับสนับสนุนสมรสเท่าเทียมนะครับทางรัฐมนตรีวราวุธพูดถึงความรักที่มีต่อภรรยาดร.เก๋นะฮะบอกว่าเสมือนรักต้องห้ามเลยที่พ่อบรรหารเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับจนกระทั่งคบหากันมานานกว่า8ปีฝ่าฟันอุปสรรคระหว่างครอบครัวทั้ง2ฝ่ายจนลงเอยแต่งงานนะครับทางรัฐมนตรีท็อปเองบอกว่าเหตุที่พ่อบรรหารไม่เห็นด้วยเรื่องแต่งงานเนี่ยเพราะอยากให้ทำงานการเมืองก่อนอยากให้มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็อยากให้มีชีวิตคู่ครองเป็นคนที่มีชื่อเสียงส่วนครอบครัวของภรรยาเนี่ยนะครับก็อยากให้ลูกสาวช่วยธุรกิจที่บ้านก่อนซึ่งช่วงนั้นเนี่ยไทยเราเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งณช่วงเวลานั้นนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็พยายามพิสูจน์ตัวเองมาโดยตลอดนะครับจนมาถึงด่านขออนุญาตพ่อบรรหารแต่งงานรัฐมนตรีท็อปวราวุธให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนั้นพ่อก็ยังไม่เห็นด้วยนะประกาศบอกไม่ซัพพอร์ตค่าสินสอดใดๆเลยถ้าจะแต่งก็แต่งกันไปเลยโอ้โหพอตอนนั้นได้ยินคำนี้จากพ่อรัฐมนตรีท็อปบอกว่าเดินหน้าจัดงานแต่งงานภายใน1เดือนเลยฮะไม่สนคำคัดค้านอะไรนะครับขนาดแหวนเพชรที่เป็นแหวนมั่นเนี่ยนะฮะยังยืมเข้ามาเลยจบงานก็ต้องรีบเอาไปคืนนะครับมีเพียงเงินก้อนเดียวที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในงานแล้วในงานเนี่ยก็มีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยมาร่วมยินดีมีอดีตนายกทักษิณชินวัตรมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีคนร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 4,000 คนแต่ไม่มีพ่อบรรหารก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่เลยว่าคุณบรรหารเนี่ยไม่ปลื้มลูกสะใภ้เมินงานแต่งงานมีแค่คุณหญิงแจ่มใสเท่านั้นที่เดินทางไปร่วมงานลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ในตอนนั้นครับพี่ท็อปเนี่ยเขาอยากจะให้พี่ท็อปทำงานการเมืองก่อนมันคงก่อนแล้วก็ประเด็นที่สองคือตอนนั้นบ้านพี่เก๋เนี่ยก็ทำธุรกิจแล้วปรากฏว่าพอคบไปเนี่ยมันเจอต้มยำกุ้งก็เลยล้มละลายตอนนั้นก็ล้มละลายแบบที่บ้านเขาก็อยากได้ลูกคนมีชื่อเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยมาใช่ไหมแล้วก็นี่เขาเป็นนักธุรกิจธรรมดาปกติไม่ได้อะไรใช่ไหมแล้วพอมาตอนหลังล้มละลายอีกก็เลยไปกันใหญ่เลยแล้วไอ้คนรอบข้างก็โอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้มาเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยไปกันใหญ่เลยจนกระทั่งไอ้ปลายปี2001เนี่ยคือถ้าไม่ได้แต่งตอนนั้นก็พี่เก๋บอกกูเลิกละยังจำได้ขอพ่อแต่งงานวันที่19สิงหาปี2001แล้วก็ยังไม่ค่อยได้รับการอนุมัติก็เลยเกิดเรื่องราวดราม่าก็บอกกันก็ถ้าเป็นเอกสารนะแทนที่จะเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาก็จะเป็นเพื่อโปรดทราบก็เลยเม้งแตกเลยตอนนั้นก็คือต่อให้พ่อไม่แอปพรูฟแต่ว่าพี่ท็อปก็จะแต่งก็จะแต่งพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเราอยากจะแต่งเองก็เรื่องของเราเองพ่อไม่ยุ่งก็เผอิญวราวุธก็ลูกนายบรรหารเหมือนกันอย่าท้าขอพ่อ19สิงหาแล้วก็ไปแต่งงานเนี่ยคือยกน้ำชาเนี่ยยกน้ำชาวันที่17พฤศจิกาปี2001แล้ว4เดือนที่เม้งกันจะเป็นข่าวเลยนะที่ไปเป็นใช่แล้วก็17สิงหายกน้ำชาแต่2ธันวาเนี่ยไปจัดงานฉลองที่พลาซ่าแอทินีที่แอทินีนี่แหละใช่ไหมที่เป็นข่าวใช่ๆๆๆที่พ่อไม่ไปสินสอดที่เอามากองน่ะยืมเข้ามานะคือไม่มีทองหยองอะไรก็คือมีแต่ตัวเรียกว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากอันนี้ไม่เคยรู้แล้วก็ไอ้แหวนแปลว่าไอ้ที่ถ่ายรูปลงที่ถ่ายรูปลงนั้นยืมเขาแล้วข้างๆนั่นน่ะเจ้าของหมดเลยเจ้าของยืนแล้วก็ไอ้แหวนเพชรที่มั่นพี่เก๋เนี่ย5กะรัตเนี่ยนั่นก็ยืมเข้ามาอีกเหมือนกันทุกอย่างยืมหมดวันรุ่งทุกอย่างยืมหมดวันรุ่งขึ้นเข้าใจว่าเอาไปคืนนะ นะฮะก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทาง YouTube นะครับบอกคุณผู้ชมนิดนึงคือ19สิงหาวันที่คุณท็อปวราวุธบอกว่าไปบอกพ่อว่าเนี่ยจะขอแต่งงานจะขอเก๋ทางแต่งงานเนี่ยวันที่19สิงหาคมเป็นวันเกิดของคุณบรรหารด้วยนะค่ะไปขอแต่งงานในวันเกิดพ่อแต่ทีนี้พ่อเมินฮะแล้วปรากฏก็จนกระทั่งปลายปีช่วงธันวาคมก็แต่งงานเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ถามถึงชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงนะครับคุณวราวุธบอกว่าใช้ชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ทำงานในตำแหน่งเลขานายกเลี้ยงดูครอบครัวแบบมนุษย์เงินเดือนทั่วไปไม่มีแม่บ้านไม่มีพี่เลี้ยงลูกจนกระทั่ง3ปีผ่านไปตัดสินใจเข้าไปเจอพ่ออีกครั้งนะฮะเริ่มสารสัมพันธ์กันใหม่เข้าหาด้วยเรื่องงานก่อนจนสุดท้ายปรับตัวปรับใจเข้ากันได้ครับ
เพราะพ่อเองก็รอให้ลูกมาง้อเหมือนกันคือต่างฝ่ายต่างถือทิฐินะฮะแล้วตอนนั้นทางคุณวราวุธบอกว่าพ่อบรรหารก็เห็นแล้วว่าทั้งคู่เนี่ยรักจริงก็พยายามอดทนฝ่าฟันพิสูจน์ตัวเองมาตลอดครับก็ไปคุยกับพ่อบอกพ่อนั่งอยู่ในห้องสอสอเพียบเลยแล้วก็สั่งการเฮ้ยเราก็เตี๋ยไว้ขอตังค์หน่อยดีพ่อหันมาไปทำไรจะขอไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านหน่อยที่จะรันเท่านั้นแหละไอ้คนนั้นนายครับหัวหน้านายหยุดเรียกคนติดตามเฮ้ยเยี่ยมนี่เอามือถือมาคือสั่งทุกคนอยู่หมดเลยนะถือมาโทรหาเลขาเดี๋ยวนั้นเลยนะบอกหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ท็อปมันจะไปขอตังค์นะให้ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบสั่งเดี๋ยวนั้นเลยคือพอกันพ่อกับลูกไอ้พ่อก็รออยู่รอเมื่อไหร่จะอุ้ยเมื่อไหร่มันจะมาง้อสักทีอย่างนั้นไอ้กูก็แต่ก็คุยกับพี่เก๋อยู่นานนะกว่าเออจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็พอปี48นั่นแหละก็เข้าบ้านแต่ที่พอมีน้องเทมกับน้องเบนขึ้นมาใช่พอลูกเนี่ยวางทิฐิกันได้ก็พอเข้าบ้านก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับไปเนี่ยต้องใช้เวลาแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็นานอยู่เหมือนกันนะฮะพิสูจน์ความรักจนกระทั่งพ่อยอมรับเนี่ยนะครับคุณวราวุธบอกเลยว่าที่มาแชร์เรื่องราวความรักในวันนี้เนี่ยก็เพราะในโอกาสวาเลนไทน์แห่งความรักด้วยมีคู่รักหลายคู่สุขสมหวังในการแต่งงานแต่ก็มีพี่น้องคนไทยคู่รัก LGBT กว่า3,600,000กว่าชีวิตนะครับที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทางนี้ก็พร้อมเป็นแรงสนับสนุนการสมรสเท่าเทียมโดยแก้ไขร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตราปพพ1448เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้สิทธิ์ที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงนะฮะ